แล้วเนาะนั่นแหละสิฮะแล้วอันนี้อะไรฮะแต่ว่าแต่กลิ่นใช่กลิ่นมีกลิ่นด้วยเหรอแต่กลิ่นแป้งแบบถาดนี้มีคนจองแล้วครับเจ้าของพร้อมอยู่แล้วมาเลยครับจูงมาทำไมวะนั่นแหละสิฮะมีชื่อไหมคะน้องซิลีนค่ะตกลงนี่มันคืออะไรกันแน่ฮะคือพิซซ่าสุนัขค่ะพิซซ่าสุนัขอยากรู้ว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ฮะอย่างน้องเงี้ยสุนัขปกติกินทีหมดถาดเลยไหมฮะไม่ค่ะไหนบอกจำกัดปริมาณกินไงฮะทางด้านนี้คือสบายครับแต่ไม่ใช่สบายธรรมดาครับนี่คือสบายทิชชู่แล้วก็ไม่ใช่ทิชชู่ธรรมดาด้วยนะครับตกลงอันนี้มันเป็นทิชชู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเสื้อนี้ก็ใช่ค่ะเสื้อนี้ก็แบบเดียวกันเลยใช่ค่ะอุ้ยมันสวยเลยนะแล้วบนหัวล่ะครับใช่ค่ะอันนี้ด้วยหรอนี่เขาจะขอโทษหรอขายดีดีดีก็ของมันที่สดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยทั้งใบจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีตลาดของเรานะคึกคักแบบนี้ทุกวันเลยนะครับปัญญาตลาดแตก Presented by Single ส่งกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกวันเลยลูกค้าด้วยรวยกันทุกคนเลยนะเอาแชมป์2สมัยของเราตลาดนัดสายใหม่ลีลาท่าทางไปหน้าอารมณ์โอ้ยสุดๆเลยหัวหน้าตลาดยังอยู่กับเรานะครับมาพี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีฮะไม่กลับบ้านเหรอยังอยู่ฮะเขาอยู่แล้วเป็นแชมป์ตลอดแล้วลูกค้ามาถามว่าแม่ค้าพ่อค้าหายไปไหนหมดก็อยู่นี่ฮะต้องอยู่นี่ขายของแล้วเหรอไปขายแล้วไปขายแล้วจะเป็นแชมป์ต่อไปวันนี้ทีมเราไม่น่าห่วงหรอกฮะแต่ไม่รู้ว่าทีมน้องๆตรงนั้นน่ะเขาจะว่ายังไงบ้างน้องๆพร้อมอยู่แล้วน้องๆนัดหมายจูงมือกันมาทั้งตลาดเลยนะครับอ้าวนะฮะซอยบรมราชชนนี79ตลิ่งชันอ้าวหัวหน้าตลาดนะครับพี่อาร์มก่อนเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรียกน้องๆมากันเต็มที่เลยเหรอเนี่ยผมต้องการวัยแบบนี้เลยครับโอ้โหพลังกำลังแรงครับผมใช่พร้อมถล่มเลยพร้อมถล่มเลยนะฮะขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวครับฟันปลอมมาให้ครบนะครับฟันปลอมป้าไม่ได้มาเพราะใส่ไม่ได้ค่ะของป้าเป็นมะเร็งแล้วได้คีโมฟันร่วงหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเพิ่งเริ่มต้นรายการนะป้าสาพูดอย่างนี้เลยเหรอเป็นจริงหรือเปล่าจริงค่ะสู้นะสู้นะกายป่วยใจไม่ป่วยแล้วป้าสาขายอะไรล่ะครับป้าสาขายอะไรล่ะมีข้าวขาหมูโอ้หลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแล้วใครทำอ่ะใครทำล่ะทำเองทุกอย่างค่ะทุกเมนูป้าเจียมล่ะป้าเจียมขายอะไรคะอันนี้ขนาดเท่ากับคนขายใช่มั้ยเนี่ยรู้มันใหญ่โตโมโหฬารเค้าเรียกอะไรคะส้มตำปูปลาทะเลค่ะเหรอป้าแขกแล้วป้าแขกขายอะไรคะขายน้ำสมุนไพรใบเตยค่ะแล้วจะขายน้ำแล้วก็ยังเอาใบมะพร้าวไปใส่ในรสใส่โอ้มีด้วยกลิ่นได้จ้ะเหรอสั่งคุณสั่งขายอะไรครับข้าวคุกกะปิครับโอ้และแต่ละวันจะก็เหมือนกันกับภาษาไม่ซ้ำคือจะไม่ซ้ำเลยเช่นไปเป็นอะไรล่ะข้าวคุกกะปิผัดไทยผัดขี้เมาผัดสปาเกตตี้จะสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะลูกค้ามาทุกวันจะไม่มีเบื่อเลยนะแม่ลีแม่ลีขายอะไรคะอาหารตามสั่งค่ะตามสั่งเลยอันนี้ไม่ซ้ำแน่ สั่งมันไปเรื่อยๆเนาะสั่งจนแม่ค้าทำไม่ถูกโอ้แสดงว่าขายดีเลยยิ่งมาออกรายการครับรับรองว่ายิ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวแล้วซอยบรมราชชนนี79จะมีทีเด็ดอะไรมาขยุกปนังแชมป์ตลาดสายไหมหรือไม่ต้องติดตามเชียร์ตลอดทั้งรายการนะครับ3ข้อทีละข้อเลยของแปลกของดีขายดีราคาดีดูสิ่งนี้ก่อนนะอ้าวมาดูเลยได้เคยเห็นแน่หรือไม่เคยเห็นมันคืออะไรฮะอะไรฮะพิซซ่าเอ๊ะเมื่อวานก็ซ่าไปแล้วนะนั่นแหละสิฮะแล้วอันนี้อะไรฮะแต่ว่าตกลงกินได้หรือกินไม่ได้น่าจะกินได้นะฮะดูเป็นของจริงอ่ะแป้งปอนเรื่องของกินนี่รู้หมดเลยใช่ไหมนะก็ดูเป็นพิซซ่าปกติเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคล้ายพิซซ่าหน้าแน่นๆดมได้ดมได้เป็นพิซซ่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยแล้วมันกินได้หรือเปล่าล่ะแต่กลิ่นใช่มันไม่กินด้วยเหรอแต่กลิ่นแป้งแบบกลิ่นประเด็นใช่ถาดนี้
มีคนจองแล้วครับอ้าวแม่เป็นพิซซ่าที่ดูสีสันน่าทานเลยครับแต่มีคนจองและใครล่ะครับที่มาจองพิซซ่าถาดนี้เจ้าของพร้อมอยู่แล้วมาเลยครับมาเฮ้ยมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยอยู่ฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะมันชักลังเลแล้วนะเนี่ยคุณอะไรคะคุณเพิร์ทค่ะคุณเพิร์ทค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะจูงมาทำไมเนี่ยมีชื่อไหมคะน้องซิลีนค่ะน้องซิลีนใช่ค่ะตกลงนี่มันคืออะไรกันแน่ฮะตัวคือพิซซ่าสุนัขค่ะพิซซ่าสุนัขสรุปที่จองนี่ไม่ใช่คนครับแต่เป็นน้องหมางั้นพิซซ่าที่น่าทานถาดนี้นี่เป็นของน้องหมาเลยครับโอ้โหทำไมมันดูคล้ายของคนแบบนี้เลยครับที่สำคัญเห็นว่ามีหลายหน้าแบบของคนอีกด้วยเอ้าไปดูพิซซ่าน้องหมาหน้าอื่นกันดีกว่าครับของน้องหมาหมดเลยเนาะของน้องหมาหมดเลยค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นหน้าฮาวายเอียนค่ะเป็นมีฮาวายเอียนด้วยแต่แน่นหมดทุกอันเลยนะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเนื้อวัวออสเตรเลียค่ะหน้ามีดีลักน่ากินจริงๆครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าไก่ค่ะชิคกี้โอ้โหนี่ได้หมดเลยปลาเนื้อไก่อันนี้ล่ะแซลมอนเลเวอร์ค่ะอ๋อแซลมอนเอาตะกี้นี่เราจะเป็นรสที่ขายดีที่สุดเนี่ยนี่ขายดีที่สุดแล้วผักเขากินเหรอฮะทานค่ะจะเป็นสิ่งที่สุนัขทานได้ค่ะก็คืออย่างตัวแป้งพิซซ่าเนี่ยค่ะคือทางร้านเราค่ะใช้เป็นข้าวหอมมะลิออร์แกนิกของไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันกูเตนฟรีแล้วออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกด้วยอีกไร้สารเคมีกูเตนฟรีมันกูเตนฟรีคือเหมือนจะเป็นแบบเหมือนไม่มียีสต์ไม่มีผงฟูอะไรพวกเนี้ยค่ะคือน้องหมาสามารถทานได้ปลอดภัยแน่แล้วมันเป็นโทษของเขาหรือถ้ามีใช่ค่ะคือจะส่งผลต่อตับน้องในอนาคตแบบเหมือนระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขาชอบมากนะอย่างตรงขอบเงี้ยค่ะของคนนะคะจะมีพวกขอบชีสขอบไส้กรอกของน้องหมาค่ะจะทำเป็นขอบมันหวานค่ะใช่ด้านในจะมีแบบไส้มันหวานอยู่ข้างในเล็กๆค่ะมันหวานก็ได้เหรอมันหวานได้ค่ะจะมีไฟเบอร์สูงค่ะจะทำให้น้องหมามีช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเขามีแต่เขาทานใช่ไหมเขากินใช่ไหมชอบเลยค่ะเขาชอบเลยเหรอแล้วไม่น่าออกเหลืองๆจะเป็นชีสนมแพะค่ะ 100% เพราะว่าน้องหมาค่ะเขาไม่สามารถทานนมวัวเหมือนของคนได้เพราะว่าไม่สามารถย่อยตัวแลคโตที่อยู่ในนมวัวได้ค่ะไม่งั้นน้องหมาค่ะเขาจะแบบรู้สึกท้องอืดแล้วก็ท้องเสียได้แล้วก็ส่งผลในระยะยาวเช่นกันผักจะไม่เอาผักคุณอามสนใจเรื่องผักเขากินด้วยเหรอบรอกโคลี่อะครับปกติคนก็ไม่ค่อยชอบกินนะเหมือนกินยากน้องหมากินได้ค่ะเหมือนมันจะผสมไปเลยน้องหมาเขาก็จะทานโดยที่แม่ตัวเล็กๆทานเหมือนเราเด็กให้ทานอยากรู้ว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ฮะอย่างน้องเนี้ยสนับปกติกินทีหมดถาดเลยไหมฮะไม่ค่ะทางร้านเราจะมีเป็นตัวเป็นใบให้ค่ะว่าแบบสมมติน้องน้ำหนักเท่านี้เป็นกินได้แค่นี้อ๋อกินได้แค่ไหนแค่ไหนวัตถุดิบก็คือจะเป็นพวกเกรดคนทานหมดเลยก็คือเราจะเลือกแบบพรีเมียมหัวใจหลักของร้านเราเลยนะคะคือจะไม่มีการใส่แต่งกลิ่นสีคือธรรมชาติแท้ๆของเขานะเดิมๆเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับที่พวกเรากินนะใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือคนก็สามารถทานได้ค่ะแต่ว่ามันจะจืดมากเพราะมันไม่มีเครื่องปรุงรสต่างๆใช่ค่ะแล้วซอสสีแดงๆเนี่ยแหละครับเป็นทุกอันเป็นซอสสีแดงมันคือยังไงคะคือมันหวานค่ะผสมกับตัวบีทรูทค่ะเพราะบีทรูทนะคะมีเป็นพวกสารธาตุแร่ธาตุอะไรพวกเนี้ยค่ะบำรุงให้น้องๆแบบโภชนาการเพิ่มมากขึ้นเธอถึงได้คุณเฮิร์นดีมากนะเพียวมากเพียวมากเลยแม่เรียกว่าเอาอกเอาใจคนรักสุนัขเลยครับเพราะอาหารบางอย่างคนทานได้แต่สุนัขเนี่ยไม่สามารถทานได้นะครับคุณพิษและก็คุณเยลลี่จึงทำพิซซ่าสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะที่สำคัญครับดีต่อสุขภาพน้องหมาอีกด้วยล่ะครับแล้วทำไมต้องมาเป็นพิซซ่าน้องหมาล่ะเพราะว่าแบบเวลาพวกหนูค่ะรู้สึกว่าพิซซ่าค่ะมันสามารถแชร์กันได้ในกลุ่มแล้วมันแบบมีอินเทอร์แอคร่วมกันเมาๆก็เลยคิดว่าแบบพิซซ่าเอามาเป็นซิกเนเจอร์ดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือตอนนี้น้องหมาในประเทศค่ะบางตัวจะแพ้ไก่หรือว่าแพ้ปลาอะไรเงี้ยค่ะพอพิซซ่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะหน้าไหนหน้าไหนที่เขาไม่แพ้ได้ใครแพ้อะไรบ้างมันมิกแอนด์แมทได้อย่างแบบเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเงี้ยค่ะทางร้านเราก็คือทำพิซซ่าเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นแบบเหมือนเทศกาลเข้ากับเทศกาลให้น้องหมาน้องหมาก็วาเลนไทน์ขอรู้อย่างนึงได้ไหมคะคือต้องจบสัตวแพทย์หรือว่าฟู้ดไซน์อะไรอย่างนี้ไหมคะถึงจะรู้เรื่องพวกนี้พาร์ทเนอร์ค่ะก็คือมีการศึกษาโภชนาการจากต่างประเทศโดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะก็คือเวลาเราจะออกเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราก็ต้องมีการศึกษาโดยตรงอันนี้เขาเรียกอะไรขนาดเดียวกันหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะทางร้านจะขายเป็นถาดค่ะจะขนาด8นิ้วค่ะจะคล้ายๆเหมือนกับแบบพิซซ่าถาดกลางของคนเนี่ยแหละค่ะซิลีนคือต่อมือต้องกินเท่าไหร่ฮะก็คือประมาณชิ้นเท่านี้ได้เลยชิ้นเดียวแล้วก็ลงไปแล้วก็
ทีละน้อยอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะขายดีที่สุดก็คือแซลมอนอันนี้เมนูอื่นมีอีกนี่ใช่ไหมใช่แล้วไม่ต้องพิซซ่าอย่างเดียวค่ะอันอื่นด้วยแต่ของน้องหมานะใช่โอ้อย่างวันนี้เอามาโชว์ค่ะเป็นเมนูแบบนานาชาติมีเป็นคิมบับของเกาหลีแล้วก็เป็นคอนด็อกตอนนี้ค่ะใกล้เทศกาลไหว้บัตตาเราก็ออกเป็นบัตตาสมาร์ทวันไทยก็ได้บัตตาก็ได้ออกมาหมดเลยเอาแล้วให้เขารู้ว่าเขาชอบจริงๆแล้วโอ้ยอันนี้จะเป็นแบบสีรสค่ะอันนี้จะเป็นซีเรียลที่ทำมาจากไอ้ทำให้น้องหมาโดยเฉพาะค่ะจะมีทั้งหมด7รสชาติโอ้โหในบล็อกจำกัดปริมาณกินไงฮะเป็นเลยหิวเยอะแบบบางตัวเนี่ยค่ะคือน้องแมวสามารถทานได้เช่นกันโอ้น้องแมวก็ได้ฝากร้านเพิร์ทไปจะติดต่อกี่ช่องทางสามารถติดต่อ Doglicious ค่ะได้ผ่านช่องทาง Facebook IG ค่ะเป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะ doglicious.th ค่ะหรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ @doglicious.th เช่นกันค่ะได้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ Thank you Natalie ขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะมานี่คือข้อแรกของเรานะฮะก็เกิดความหลากหลายในเรื่องของของที่ทั้งแปลกของคนบ้างของสัตว์บ้างนะฮะเอานี่แหละที่ยกประมาณแรกแหละแซลมอนขายดีที่สุดในกลุ่มพิซซ่าถาด8นิ้วอย่างนี้แหละราคาเท่าไหร่ครับมาตลาดแตกครับมาปรึกษาครับใครที่อยากให้น้องหมาได้ทานอาหารที่มีประโยชน์แต่อาจจะเบื่ออาหารสุนัขหน้าตาเดิมๆครับลองพิซซ่าน้องหมาที่หน้าตาเนี่ยเหมือนพิซซ่าของคนเป๊ะๆแล้วถ้าเป็นหน้าแซลมอนเลิฟเวอร์นี่ราคาถาดละกี่บาทล่ะครับต้องคนรักเขาถึงจะกินถึงจะซื้อให้ใช่ค่ะคือแบบหมดเลยอ่ะนี่ข้าวที่เขาบอกใช้เป็นไรซ์เบอร์รี่ใช่ใช่ข้าวออร์แกนิกเอามาทำแป้งมันหวานเนี่ยปกติเรากินไหมวันๆเราอาจจะไม่ได้กินแต่เขาได้กินคือวัตถุดิบทุกอย่างมีราคาอืมน่าจะมีแบบ500อัพอะ800อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้น690อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ปกติออร์แกนิกมันจะแพงเหมือนกันนะฮะต้นเนาะแล้วปลาแซลมอนอ่ะโหโลนึงก็หลายร้อยค่ะเดี๋ยวนี้พิซซ่าคนมันก็เป็นหลักร้อยเหมือนกันนะผมว่านะของคนเดี๋ยวนี้ก็หลักร้อยของอย่างนี้เขาใช้ของดีหมดเลยมันน่าจะแพงอ่ะใช่300 350นั่นประมาณนั้นไหมแค่ข้อแรกทั้ง2ตลาดก็ให้ราคาค่อนข้างต่างกันเลยเลยครับตลาดไหนจะได้คะแนนแรกไปก่อนกันแน่อยู่ที่หัวหน้าตลาดแล้วแหละครับแซลมอนถาดนี้8นิ้วราคาเท่าไหร่ดูทั้งหมดเลยนะครับมาทั้งหมดเปิดราคาเอาผู้มาใหม่นะฮะทางตลิ่งชันซอยบรมราชชนนี79สูงสุดไปที่400ลงมา350 300 299แล้วก็น้อยสุด139ไม่รียิ้มใหญ่เลยแชมป์2สมัยอู้สูงกว่าดูรวมๆแล้วสูงกว่าตั้งแต่คุณนัท890 690 620 590 490ดูแล้วสูงกว่ามาทางซอยบรมราชชนนี79ก่อนมากที่สุดคือ400คุณสังเหตุอะไรคิดจากอะไรครับดูแล้วนังรังจากหน้าตาหรือส่วนผสมของผักด้วยอะไรด้วยเงี้ยแซลมอนหลายอย่างมันหลายอย่างครับนั่นค่อนข้างจะน่าจะสูงย่อนลงมาภาษา350ให้350เพราะว่าดูจากถาดที่เขาทำแล้วเนี่ยเราคิดตามราคาวัตถุดิบมันสมควรที่จะได้ราคาประมาณประมาณเท่านี้นะดูจากที่เราขายของนู่นนี่เทียบไปเทียบมานะ350อ้าวมาแม่ลีแม่ลีเลี้ยงสุนัขไหมไม่มี139ใช่ค่ะยี่คิดอะไรล่ะคิดจากอะไรก็ราคานี้ทุกคนซื้อได้ซื้อได้แม่ลีจะซื้อกี่ชุดอ๋อหนูไม่ซื้อค่ะไม่ซื้ออ้าวสายไหมแชมป์2สมัยดูเขาคิดอย่างไรบ้างให้ราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสูงกว่าทั้งด้านนี้เลยคุณนัด890ผมว่าทุกอย่างวัตถุดิบมันดูพรีเมียมอะครับดูพรีเมียมแล้วก็ให้ค่าดูมุมวัตถุดิบเหมือนกันใช่ให้ค่าความคิด2ตลาดนี้คนละทิศคนละทางคนละมองคนละมุมนะเอา590คุณยุ้ยสำหรับยุ้ยมองว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมาอยู่แล้วราคานี้ก็คือจะเป็นราคาแบบปกติเลยที่เราเคยเจอธรรมดามากเอาคุณเล็ก490นี่ขนาดน้อยที่สุดนะยังมากกว่าตลาดบรมราชชนนี79ของเราซึ่งสูงสุดก็คือ400คิดอะไรครับคุณเล็กหนูคิดว่าตัววัตถุดิบที่พี่เขาใช้อ่ะค่ะเป็นเกรดพรีเมียมซึ่งเขาเหมือนกับว่าคัดเกรดแล้วก็กว่าจะเขาวิจัยออกมาอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้แล้วก็หนูก็คิดว่าเป็นราคาประมาณนี้ก็คือหาแบบซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละหลายท่านก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบต่าง
แล้วก็จับต้องได้จับต้องได้ของแต่ละท่านก็ไม่ตรงกันด้วยเกิดเหตุครับยังไงครับมาแล้วนะครับมีผู้ที่ตอบถูกเปรี้ยงเลยครับเอาหนึ่งหมื่นมายั่วก่อนได้คะแนนด้วยได้รางวัลจากซิงเกอร์ด้วยพิเศษแถมไปอีก 10,000 ด้วยปิดราคาไปเรื่อยครับมาหาให้เจอครับเอาแล้วหาให้เจอครับทีมเรานะตั้งแต่ข้อแรกเกิดเหตุแล้วครับแต่อันนี้พิเศษสุดใช่ไหมอันนี้ก็คือแต่เราจะทิ้ง 10,000 ไหมมาครับหยิบมาแล้วปิดไว้นะครับขออนุญาตเลื่อนปิดไว้ปิดไว้ที่เหลือก็ปิดไว้ครับดูทั้งหมดนะครับพร้อมตั้งราคา490สายไหมนะฮะ350อันนี้คือมันย่อมกว่าอยู่แล้วเพราะตลาดบรมราชชนีนะเฉพาะพี่อาร์มได้ข้อมูลไปแล้วครับส่วนตัวให้เท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยจริงๆผมให้ประมาณนี้เลยนะพอดีพอดีเลยประมาณ350เกือบ400อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นก็โอ้โห500 600 800นู่นเลยคนละทางอยู่แล้วครับอ่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยว่าไงส่วนตัวเท่าไหร่ส่วนตัวคิดให้เท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณครึ่งพันก็คือ500 500คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นมันจะต้องเป็นของที่แบบไม่350หรอมันไม่ได้จับต้องได้ขนาดนั้นฮะโอ้โหราคามันสายตาดูสายตาคือราคาสามไงมันจับต้องได้สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วแต่คนธรรมดาจะรู้สึกว่ามันแพงก็เลยคิดว่าใกล้สุดของนุ้ย500คือ490เอาละข้อแรกมาลุ้นกันเลยนะว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเพราะผู้ชนะได้คะแนนก่อนด้วยบอกไปเลย2หัวหน้านี้หยิบราคาถูกเปี้ยงมาเลยสามร้อยห้าสิบหรือ490นะครับราคาเท่านี้ครับมา490ดูจากถาดที่เขาทำแล้วเนี่ยมันสมควรที่จะได้ราคาประมาณนี้ประมาณเท่านี้นะวัตถุดิบที่พี่เขาใช้อะค่ะเป็นเกรดพรีเมียมกว่าจะเขาวิจัยออกมาอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้แล้วก็หนูก็คิดว่าเป็นราคาประมาณนี้ภาษามีองค์ใช่ไหมมีองค์หรือเปล่าทำไมมันเปี้ยงเลยทำไมเขียน350ล่ะองค์อยู่ที่บ้านเหรอไม่ได้มาองค์เดียวเนี่ยองค์เดียวเลยมันถูกเปี้ยงเลยนะมันรางวัลพิเศษอีก10,000นะเนี่ยเอาละคะแนนแรกมาแล้วนะครับซอยบรมราชชนนี79ตะลิงชัยเอามากลับเข้าสู่ตลาดของเรารับรางวัลจากซิงเกอร์มาหมายเลขอะไรคะ1 2 3 4 5 6มาเจมมาตรงหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นะหมายเลข2มาค่ะซิงเกอร์ซิงเกอร์ซิงเกอร์ได้แล้วมาลองเลยครับซิงเกอร์โอ้โหนี่คือวอลแก๊สนะปกติเราใช้แก๊สอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องซื้อใช่ไหมใช่ค่ะจากนี้ไปนี่วอลแก๊สให้แก๊สใช้ฟรีตลอดไปวอลแก๊สครับมาโว้ขึ้นมาขึ้นมาลดไปเยอะมากเลยค่ะลดไปเยอะมากเลยค่ะยอดโอ้โหนี่คือวอลแก๊สนะฮะบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนนะครับผู้จัดจำหน่ายวอลแก๊สนะฮะมอบไปเลยนะครับให้ใช้ตลอดปีให้ทุกคนทั้งตลาดเลยภาษาที่ข้อแรกเองนะเอาอย่างนี้เลยเหรอค่ะแล้วแชมป์สองสมัยจะทำไงอ่ะเขาต้องเดินหน้าต่อไปสิครับโลแกนมอบให้หมดเลยนะครับทีให้ทั้งตลาดเลยแค่ข้อแรกนี่แม่รางวัลก็จะเต็มสตูแล้วนะครับแถมนำไปก่อน1คะแนนแชมป์จะฟื้นกลับมาได้ทันเวลาหรือไม่เราไปต่อที่ของเด็ดชิ้นต่อไปกันเลยครับคะแนนแรกไปแล้วนะฮะซอยบรมราชชนนี79ตะลิงชัยตอนเริ่มต้นนะเสียงก็ไม่ดังเท่านี้มือก็ไม่สูงอันนี้มันยังใหญ่เสียงบรมทุ่มเลยนะภาษากำลังใจค่ะนี่ไปดูโวแก๊สสิของใครก็ไม่รู้ได้ของใครอ่ะของประตาเพียงข้อแรกเป็นอย่างนี้นะมีรางวัลอยู่ทุกข้อข้อที่2ของดีของแปลกราคาดีคิดได้อย่างไรดูก่อนหนึ่งทิชชู่ครับ
ดูไกลๆคล้ายทิชชู่ไกลๆใกล้ๆใช่ฮะทิชชู่ครับมันคือทิชชู่ทิชชู่หลักๆของเขาใช้ก็คือไปใช้เช็ดชำระต่างๆพูดกว้างๆไว้นอกเหนือจากนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วเอาไปทำขนมจีนได้ไหมครับเคยเห็นทิชชู่เป็นอย่างอื่นไหมนอกจากการไปเช็ดนู่นเช็ดนี่ก็แล้วแต่นะเคยเห็นทิชชู่เขาไปทำเป็นพวกดอกไม้ประดิษฐ์เคยเห็นทิชชู่เป็นสบายไหมสบายทิชชู่มันจะเป็นยังไงนะฮะมันมีด้วยเหรอแล้วมันใช้ได้เหรอมันไม่ขาดเหรอสบายทิชชู่อย่างนี้ครับมาเป็นอะไรครับเฮ้ยสวยมากไม่ใช่เป็นแผ่นอย่างเดียวนี่เป็นมะลิเลยอ่ะว่ามันเป็นมะลิมันเป็นดอกไม้มันเป็นอะไรด้วยโอ้โหสบายสวยๆแบบนี้ทำมาจากกระดาษที่เราไว้เช็ดของจริงๆเลยครับแล้วเขาทำได้ยังไงช่วงหน้ากลับมาว้าวกันต่อนะครับ